เรื่องเล่าผีตอนผียายแก่ในร้านก๋วยเตี๋ยวสนับสนุนโดยน้ำหอมผู้ชายผู้ชายตัวหอมสวัสดีครับผมชื่อเอเรื่องนี้มันเกิดขึ้นกับครอบครัวผมเมื่อหลายปีที่ผ่านมาโดยเมื่อย้อนกลับไปปีนั้นมันเป็นปีที่เศรษฐกิจค่อนข้างแย่บริษัทหลายแห่งปิดตัวลงบางแห่งก็ปลดพนักงานผมก็เป็นหนึ่งในนั้นที่ถูกบีบให้ลาออกตอนนั้นผมก็คิดหนักเพราะผมมีภรรยาและลูกสาววัย14ปีแต่บริษัทยื่นข้อเสนอว่าถ้าหากผมอยู่ต่อก็อาจจะถูกปรับลดเงินเดือนลงแต่ถ้าผมลาออกทางบริษัทจะให้เงินหนึ่งก้อนเพื่อเป็นการชดเชยพอได้ฟังดังนั้นผมก็เลยตอบตกลงเพราะเงินก้อนในสภาวะวิกฤตแบบนั้นก็หายากเต็มทีและนี่ก็คือจุดเริ่มต้นที่นำพาให้ผมได้ไปพบเจอเรื่องราวสุดสยองขวัญครับหลังจากที่ผมลาออกมาแล้วพร้อมกับเงินก้อนหนึ่งผมกับแฟนก็เลยคิดว่าจะนำเงินส่วนหนึ่งมาลงทุนทำธุรกิจเล็กๆ เพื่อหาช่องทางรายได้ไปก่อนก็คิดกันอยู่หลายอย่างทั้งขายลูกชิ้นทอดขายรองเท้าขายเสื้อผ้ามือสองขายอาหารตามสั่งขายผลไม้หรือหมูปิ้งนมสดแต่ก็ยังไม่เจออาชีพที่มันตรงกับจริตของผมและแฟนได้จนวันหนึ่งผมได้ขับรถหาบ้านเช่าแถวจังหวัดในแถบภาคกลางรวมถึงหาทำเลขายของก็ไปเจอบ้านไม้หลังหนึ่งที่อยู่ติดถนนเป็นบ้านไม้สองชั้นต้นไม้รอบบ้านขึ้นรกไปหน่อยแต่ถ้าได้มาปรับปรุงตกแต่งก็คงร่มรื่นน่าอยู่ไม่ใช่น้อยบ้านหลังที่ว่านี้เป็นบ้านที่ตั้งอยู่บนทางสามแยกหรือทางสามแพร่งคือถนนตรงสามแยกจะอยู่ตรงข้ามกับตัวบ้านพอดีมีรถผ่านไปมาตลอดทั้งวันดูแล้วถ้าเช่าบ้านหลังนี้และเปิดเป็นร้านอะไรสักอย่างก็คงจะพอขายของได้เป็นแน่ผมเลยจอดรถแล้วลองเดินไปถามคนแถวนั้นเขาก็บอกว่าบ้านหลังนี้ไม่มีคนอยู่อาศัยมานานแล้วเมื่อก่อนโน้นก็มียายบุญที่แกขายน้ำเต้าหู้อยู่เป็นประจำแต่อยู่ๆแกก็หายไปสงสัยลูกแกคงมารับไปเลี้ยงแต่ก็ไม่มีใครติดต่อลูกแกได้เพราะลูกแกไม่ได้ติดต่อกับใครและไม่ได้กลับมาบ้านนานแล้วเห็นว่าไปทำโรงงานไม้อยู่ทางภาคเหนือโน่นบ้านหลังนี้ก็จะมีแต่ป้าเล็กที่นานทีปีหนแกถึงจะเข้ามาดูแลบ้างผมเลยไปติดต่อเช่าบ้านกับป้าเล็กซึ่งป้าแกก็ใจดีปล่อยบ้านให้เช่าในราคา 5,000 บาทแต่ต้องมาทำความสะอาดเก็บกวาดเองผมกับแฟนก็เลยตอบตกลงพอตัดสินใจเช่าบ้านหลังนั้นผมกับแฟนเลยคิดกันว่าจะเปิดเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวเพราะเป็นอาหารที่ทำง่ายราคาไม่แพงคนก็ตัดสินใจกินง่ายและคุณป้าของแฟนท่านก็เปิดร้านก๋วยเตี๋ยวอยู่ที่ต่างจังหวัดสูตรของป้านั้นอร่อยจนขายดีเป็นเทน้ำเทท่าผมกับแฟนเลยจะไปขอศึกษาสูตรจากแกอีกอย่างบรรยากาศของบ้านที่เราเช่าก็เอื้อต่อการเปิดร้านที่มันดูมีความเก่าแก่วินเทจวันแรกที่ได้มาจัดการกับบ้านเช่าผมได้จ้างคนงานสองคนให้มาช่วยจัดการกับต้นไม้ต้นหญ้าที่แผ่กิ่งก้านสาขาจนรกรุงรังแต่พอเปิดเข้าไปดูในบ้านผมก็ได้กลิ่นเหม็นอับสาบสางแต่คิดว่าคงเป็นกลิ่นของบ้านที่มันร้างมานานคงมีหนูหรือจิ้งจกตุ๊กแกมาตายซากเรี่ยราดอยู่บ้างแหละทั้งผมแฟนและลูกสาวก็ช่วยกันทำความสะอาดภายในบ้านบ้านหลังนี้
บันไดขึ้นชั้นสองจะอยู่ในตัวบ้านเมื่อขึ้นไปเปิดหน้าต่างทุกบานบรรยากาศของชั้นสองจะดูปลอดโปร่งมากเป็นโถงกว้างและมีห้องนอนอยู่หนึ่งห้องผมเลยจัดการเอาตู้มากันทำเป็นห้องนอนสำหรับผมกับแฟนแล้วให้ลูกสาวนอนในห้องก็มีการตกแต่งให้พออยู่ได้ส่วนชั้นล่างเปิดเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวผมใช้เงินลงทุนตกแต่งบ้านกับร้านไปนิดหน่อยเพราะโครงสร้างบ้านที่เป็นไม้ยังดูแข็งแรงหลังจากที่ทำความสะอาดเสร็จบ้านไม้ที่ดูรกร้างก็น่าอยู่ขึ้นหลังจากที่เปิดร้านช่วงแรกๆก็ไม่ค่อยมีคนมากินเท่าไหร่แต่พอหลังๆลูกค้าเริ่มติดใจในรสชาติก็มีลูกค้าหน้าเก่าหน้าใหม่แวะเวียนมากินอยู่ตลอดภาวะการเงินก็เลยเริ่มอยู่ตัวแต่หลังจากขายไปได้ไม่นานผมก็เจอกับเรื่องราวแปลกประหลาดที่มันเกิดขึ้นกับผมแฟนและลูกสาวเพราะมันมีอยู่คืนหนึ่งระหว่างที่ผมกำลังนอนหลับตามปกติแฟนก็มาสะกิดเรียกผมแล้วถามว่านี่เธอไม่สบายเหรอเอ้าทำไมถามแบบนี้อ่ะคนนอนอยู่ดีๆก็มาปลุกให้ตื่นก็ฉันได้ยินเสียงคุณไอแห้งๆก็นึกว่าเจ็บคอเปล่านี่ผมไม่ได้ไอแต่ฉันได้ยินมาสักพักแล้วนะถ้าคุณไม่ไอก็นอนต่อเถอะฉันคงหูฝาดไปเองแหละแต่สักพักขณะที่ผมกำลังจะเคลิ้มหลับผมก็ได้ยินเสียงคนไอแห้งๆเหมือนมีอาการไม่สบายผมเลยเรียกแฟนให้ตื่นขึ้นมาแล้วถามไปว่านี่คุณเมื่อกี้คุณได้ไอหรือเปล่าอะไรเหรอฉันไม่ได้ไอนี่ผมกับแฟนก็มองหน้ากันเหมือนหาคำตอบแต่แล้วก็พยายามข่มตานอนต่อเพราะพรุ่งนี้ต้องตื่นแต่เช้าเพื่อส่งลูกไปโรงเรียนเช้าวันต่อมาในระหว่างที่กำลังนั่งกินข้าวกันอยู่ลูกสาวผมก็พูดขึ้นมาว่าเมื่อคืนได้ยินเสียงคนไอเกือบทั้งคืนจนนอนหลับไม่เต็มอิ่มแต่ก็ไม่กล้าเรียกพ่อกับแม่พอลูกสาวเล่าถึงตรงนี้ผมกับแฟนก็หันมามองหน้ากันผมรู้สึกได้เลยว่าเรื่องเมื่อคืนมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญแน่ๆแต่ก็ไม่อยากคิดอะไรมากเลยปลอบใจว่าลูกคงหูฝาดไปเองและวันนี้ก็เป็นวันพระพอดีแฟนผมก็เลยไปซื้อของมาไหว้ศาลพระภูมิและไหว้หิ้งพระบนบ้านเพื่อความสบายใจของคนในครอบครัววันนั้นก็มีคนเข้าร้านตลอดผมกับแฟนแทบไม่ได้พักขายของกันมือเป็นระวิงทั้งสนุกทั้งเหนื่อยคืนนั้นเราเลยเข้านอนกันตั้งแต่หัวค่ำแต่แล้วผมก็ต้องตื่นขึ้นมาตอนกลางดึกเพราะได้ยินเสียงเหมือนคนไออยู่ที่ชั้นล่างเสียงหายใจหอบแรงเหมือนคนที่ป่วยเกี่ยวกับระบบการหายใจ จากนั้นผมก็ได้ยินเสียงคนเดินขึ้นมาที่บันไดเสียงมันดังเป็นจังหวะอย่างช้าๆผมนึกเป็นห่วงลูกสาวเลยรีบลุกไปเคาะประตูห้องก็พบว่าลูกสาวกำลังงัวเงียตื่นขึ้นมาและตอนนั้นเสียงที่กำลังเดินขึ้นบันไดมันก็กลับเงียบลงไปเสียดื้อไม่มีเสียงของการวิ่งย้อนหนีลงไปแต่อย่างใดผมรีบเปิดไฟแล้ววิ่งลงไปดูที่ชั้นล่างแต่ก็ไม่พบสิ่งผิดปกติใดๆหน้าต่างประตูก็ปิดสนิทผมเลยกลับขึ้นมาบนบ้านแล้วบอกลูกสาวให้ล็อกห้องลงกลอนให้แน่นจากนั้นผมก็กลับมานอนหลับต่อเรื่องแปลกๆที่มันเกิดขึ้นนี้ผมเลือกที่จะไม่เล่าให้ใครฟังเพราะเกรงว่าแฟนกับลูกจะพากันกลัวพักหลังๆมานี้ชั้นล่างที่ผมทำเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวมันมักจะมีกลิ่นเหม็นอับโชยมาเป็นระยะจนมีลูกค้าทัก
อนแรกผมคิดว่าเป็นกลิ่นอับบ้านไม้ที่ไม่มีคนอยู่มานานแต่ตอนนี้ผมก็ย้ายเข้ามาอยู่ได้พักใหญ่ๆแล้วแต่กลิ่นอับนั้นก็ยังมีมาเข้าจมูกบ้างแม้ว่าผมจะหาสเปรย์ดับกลิ่นมาใช้แล้วก็ตามแต่กลิ่นมันก็ไม่ได้แรงมากและส่วนใหญ่ลูกค้าจะนั่งกันที่โต๊ะข้างนอกซึ่งมันร่มรื่นเย็นสบายดังนั้นผมกับแฟนเลยเลือกที่จะมองข้ามเรื่องกลิ่นอับนี้ไปแล้วมันมีอยู่คืนหนึ่งลูกสาวผมมีกิจกรรมการแสดงที่โรงเรียนทำให้เลิกค่ำผมเลยต้องออกไปรับลูกและปล่อยให้แฟนเก็บร้านคนเดียวช่วงเวลาที่ผมออกไปรับลูกก็เป็นช่วงเวลาที่รถติดพอดีวันนั้นกว่าจะกลับถึงบ้านเวลาก็เกือบ3 ทุ่มเข้าไปแล้วและในระหว่างที่ขับมาเกือบจะถึงบ้านอยู่ๆลูกสาวก็หันมาพูดกับผมว่าพ่อขับเบาๆหน่อยมีคุณยายจะเดินข้ามถนนตรงหน้าบ้านเรานั่นนะเห็นไหมผมพยายามมองไปที่ถนนแต่ก็ไม่เห็นใครแต่แล้วลูกสาวก็ตะคอกจนเสียงดังลั่นพ่อเบารถหน่อยยายมองตาขวางแล้วนั่นจึงทำให้ผมตกใจเหยียบเบรกแล้วพยายามมองหายายแก่ที่ลูกพูดถึงแต่ก็ไม่เห็นมีใครผมเลยลงไปเปิดประตูบ้านเพื่อที่จะเอารถเข้าไปเก็บเมื่อยืนหันซ้ายมองขวาแต่ผมก็ยังไม่เห็นใครหลังจากจอดรถปิดบ้านเรียบร้อยแล้วผมก็ถามลูกสาวอีกครั้งว่าเมื่อกี้เห็นใครอยู่หน้าบ้านลูกสาวก็ยังบอกเหมือนเดิมว่ามียายแก่ๆนุ่งผ้าถุงใส่เสื้อลายกระเช้ามายืนอยู่ที่หน้าบ้านแต่พอผมเปิดประตูรถในชั่วพริบตายายคนนั้นก็หายไปไหนไม่รู้ผมเลยคิดว่าลูกสาวคงจะตาฝาดไปเองแน่ๆพอผมเข้ามาในบ้านก็เรียกหาแฟนแต่แฟนผมเธอไม่ได้นั่งดูทีวีที่ชั้นล่างเหมือนเคยผมจึงขึ้นบันไดไปชั้นบนส่วนลูกสาวขอทำการบ้านอยู่ชั้นล่างพอขึ้นไปบนบ้านผมก็เจอแฟนนั่งหน้าซีดอยู่บนเตียงตัวสั่นเหมือนหวาดกลัวอะไรบางอย่างนี่คุณฉันรู้สึกว่าตอนที่เก็บของอยู่น่ะฉันไม่ได้อยู่ในบ้านคนเดียวเอ้าทำไมพูดแบบนั้นน่ะก็ฉันรู้สึกเหมือนมีคนจ้องมองอยู่ตลอดเวลาจ้องจนฉันรู้สึกกลัวไปหมดและตอน2 ทุ่มฉันกำลังนั่งดูทีวีอยู่จู่ๆฉันก็เห็นเงาใครไม่รู้สะท้อนอยู่ในตู้กระจกผมเลยถามย้ำไปอีกว่าแล้วคนในกระจกที่เธอเห็นน่ะเขาเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงลักษณะเป็นยังไงไหนลองเล่ามาให้ฟังสิและแทบไม่น่าเชื่อเพราะคำตอบที่ได้จากแฟนผมมันคือสิ่งที่ไม่อยากให้เป็นอย่างที่นึกไว้เลยแฟนผมได้บอกว่าฉันเห็นเงาสะท้อนของยายแก่ๆมายืนจ้องฉันจากข้างหลังคำตอบนั้นทำเอาผมถึงกับกระตุกเพราะเรื่องราวมันดูคลับคล้ายคลับคลากันไปหมดแล้วอยู่ๆลูกสาวผมก็วิ่งขึ้นบันไดมาหน้าตาตื่นบอกว่ามียายแก่ๆมาเคาะที่ประตูหน้าบ้านพ่อช่วยลงไปดูให้ทีสิเสียงเคาะนั้นยังดังขึ้นเรื่อยๆจนผมดึงลูกเข้ามากอดไว้แล้วบอกว่าไม่ต้องไปสนใจจนผ่านไปสักพักผมก็ได้เดินลงไปที่ชั้นล่างแล้วตวาดเสียงดังลั่นไปว่าเฮ้ยใครวะแล้วเสียงเคาะก็เงียบลงทันทีจากนั้นเมื่อผมเดินไปเปิดประตูก็ไม่เห็นว่ามีใครเลยสักคนด้วยความหงุดหงิดผมก็ปิดประตูแล้วเดินกลับเข้ามาแต่แค่เดินหันหลังกลับมาไม่กี่ก้าวเสียงเคาะประตูก็ดังขึ้นมาอีกแล้วผมรีบหันขวับไปเปิดประตูทันทีแต่มันก็ว่างเปล่าไม่มีใครทั้งนั้น
จะว่ามีใครมาแกล้งเคาะแล้วรีบวิ่งหนีแต่ก็ไม่ได้ยินเสียงฝีเท้าเลยคืนนั้นเราสามคนพ่อแม่ลูกก็เลยไปนอนรวมกันอยู่ในห้องตอนนั้นผมกับแฟนพอจะรู้แล้วว่าบ้านนี้มันมีบางอย่างที่ผิดปกติจริงๆแต่ลูกสาวยังไม่รู้และคิดว่าเป็นยายแก่ไร้บ้านหรือคนเสียสติที่น่าสงสารมาขออาหารหรือขอเงินตามที่เคยพบเจอโดยทั่วไปตอนนั้นผมไม่รู้เลยว่าจะต้องทำยังไงเพราะร้านก๋วยเตี๋ยวก็กำลังขายดีลูกค้ากำลังติดและมันเป็นรายได้หลักของครอบครัวเราตอนนี้จะย้ายไปขายที่อื่นก็ยังเสียดายที่นี่แล้วก็ไม่รู้ว่าจะได้เจอทำเลที่เหมาะเท่านี้ไหมผมกับแฟนเลยไปเชิญอาจารย์ที่เขาทำพิธีขึ้นศาลมาทำพิธีไหว้เจ้าที่เจ้าทางให้อาจารย์ทักว่าที่ตรงนี้เป็นที่แรงเป็นที่ตรงทางสามแพร่งใครมาอยู่ก็อยู่ยากต้องไหว้เจ้าที่ให้ถูกจากที่หนักก็จะกลายเป็นเบาและก่อนจะกลับอาจารย์ก็ได้ทักผมว่าบ้านนี้ไม่เหมาะแก่การอยู่อาศัยหรือการทำมาหากินมากนักเพราะตั้งแต่แกเดินเข้ามาก็ได้กลิ่นเหม็นอับโชยเตะจมูกอยู่บ้านไม่ได้กลิ่นกันบ้างเหรอผมก็บอกว่าได้กลิ่นแต่คิดว่าเป็นกลิ่นอับบ้านเก่าอยู่ไปสักพักก็คงจะหายไปเองอาจารย์ก็บอกมาว่านี่มันไม่ใช่กลิ่นอับบ้านแต่มันคล้ายกลิ่นอับศพเน่าพวกหมาเน่าขนเน่าที่ตายตามป่าช้าก็เป็นกลิ่นแบบนี้พอผมได้ฟังอย่างนั้นอยู่ๆขนผมก็ลุกไปทั้งตัวคิดไม่ถึงเลยว่าจะเป็นกลิ่นพวกนี้อาจารย์จึงแนะนำว่าถ้ามีที่ไปก็รีบย้ายออกเถอะขนที่อยู่กับผีกับศพมันจะถูกวิญญาณของศพกลืนกินจริงๆผมเป็นคนต่างจังหวัดก็มีความเชื่อเรื่องพวกนี้อยู่บ้างเพราะตั้งแต่ผมมาอยู่ผมก็รู้สึกว่าไม่ได้มีแค่ผมสามคนพ่อแม่ลูกที่อยู่ด้วยกันแต่เหมือนมีใครอีกคนอยู่ด้วยตลอดบางคืนก็ได้ยินเสียงไอไอแบบทุกข์ทรมานไอเหมือนคนจะขาดใจบางคืนผมก็ได้ยินเสียงคนเดินแฟนกับลูกก็เห็นยายแก่ๆทั้งมาเป็นเงามาให้เห็นเป็นตัวแต่ผมไม่รู้ว่าที่มาของเสียงพวกนั้นเป็นใครและเกี่ยวข้องอะไรกับยายแก่ที่แฟนกับลูกสาวได้เห็นหรือเปล่าผมคิดเรื่องนี้จนปวดหัวเย็นวันนั้นผมเลยกินยาแล้วขึ้นไปนอนตั้งแต่ตะวันยังไม่ตกดินเสียงเหมือนคนเดินย่องอยู่ตรงบันไดเสียงดังเป็นจังหวะช้าๆราวกับว่าค่อยๆเดินและอยู่ๆมันก็มีเสียงร้องดังตามมาคล้ายกับว่ามีคนตกบันไดแต่ไม่นานเสียงนั้นก็เงียบหายไปผมพยายามจะลุกไปดูแต่ก็ลุกไม่ขึ้นขยับตัวก็ขยับไม่ได้อาการเหมือนคนโดนผีอำจากนั้นมันก็มีเสียงครืดครืดครืดดังขึ้นมาจากชั้นล่างเสียงมันเหมือนมีอะไรบางอย่างถูไปถูมากับพื้นอยู่ตลอดเวลาแม้ว่ามันไม่ใช่เสียงที่ดังมากแต่มันก็เป็นเสียงที่รบกวนอยู่ในหูสักพักผมก็ได้ยินเสียงคนไอแห้งๆไอแบบทรมานผมทนฟังเสียงนั้นไม่ไหวจึงลุกพรวดวิ่งลงมาดูแล้วภาพที่เห็นนั้นมันทำเอาผมขาสั่นไปหมดรู้สึกขนลุกขนพองไปทั้งตัวอยากจะวิ่งหนีแต่ขามันก็ไม่ขยับคือสิ่งที่ผมเห็นนั้นคือผมเห็นยายแก่คนหนึ่งที่กำลังไออย่างทุรนทุรายขาที่เหมือนว่ามันใช้งานไม่ได้ทำให้ยายต้องพยายามลากตัวเองถูลู่ถูกังไปที่มุมหลังบ้านตรงซอกข้างบันได
ยายแกเหมือนพยายามจะไปหยิบอะไรบางอย่างแล้วแกก็ไอออกมาเป็นเฮือกสุดท้ายจนของเหลวสีแดงคล้ำไหลทะลักออกมาจากปากผมมองภาพตรงหน้าด้วยความทรมานจิตใจตัวผมสั่นจนทำอะไรไม่ถูกแล้วยายแกก็นอนฟุบอยู่ตรงนั้นใบหน้าลงไปจมในกองเลือดของตัวแกเองผมผวาสะดุ้งตื่นที่แท้ผมก็ฝันไปนี่เองแต่มันเป็นฝันที่เหมือนจริงเอามากๆผมรีบวิ่งลงมาหาแฟนที่กำลังเก็บของตอนนั้นลูกยังไม่กลับจากโรงเรียนผมเลยชวนแฟนไปดูตรงซอกบันไดมุมอับที่ผมไม่ได้สนใจตั้งแต่เข้ามาอยู่พอยิ่งเข้าไปใกล้ตรงนั้นกลิ่นเน่าสาบสางก็ยิ่งเหม็นสุดท้ายผมเลยไปถามหาความจริงจากป้าเล็กคนที่ปล่อยบ้านให้ผมเช่าเมื่อผมได้เล่าเรื่องแปลกๆให้แกฟังและคาดคั้นวิงวอนอยู่พักหนึ่งป้าเล็กก็เลยยอมเล่าให้ฟังว่าเรื่องของยายบุญน่ะมันผ่านมาเป็น 2-3 ปีแล้วนะและเรื่องนี้ก็มีคนรู้ไม่มากนักเพราะป้าเล็กไม่ได้อยากให้ใครรู้มากสงสารวิญญาณของยายบุญแก่คือยายบุญถูกลูกทิ้งไปในวัยชราตอนแกอายุ70ปีแต่ตอนนั้นก็ยังพอแข็งแรงอยู่แกเลยต้มน้ำเต้าหู้ขายคนแถวนี้ก็ช่วยกันอุดหนุนอยู่ตลอดจนมันมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ป้าเล็กต้องไปช่วยลูกสะใภ้เลี้ยงหลานที่เพิ่งคลอดซึ่งอยู่อีกจังหวัดหนึ่งจึงไม่ได้รู้ข่าวคราวหรือติดต่อกับยายบุญเลยผ่านไปเป็นเดือนจนกระทั่งคืนหนึ่งป้าเล็กฝันถึงยายบุญเพราะเป็นคนใกล้ชิดสนิทกันและคืนต่อมาก็ยังฝันแบบเดิมอีกป้าเล็กก็รู้สึกแปลกๆและช่วงนั้นก็ผ่านช่วงอยู่ไฟของลูกสะใภ้ไปแล้วจากบ้านมานานก็รู้สึกเป็นห่วงป้าเล็กเลยกลับมาบ้านซึ่งเมื่อมาถึงบ้านหลังจากเก็บข้าวของไว้เป็นที่เป็นทางแล้วป้าเล็กก็หิ้วไข่เป็ดจะเอามาฝากยายบุญแต่พอไปถึงหน้าบ้านยายบุญไม่ว่าจะเรียกยังไงก็ไม่มีเสียงตอบกลับมาเมื่อเอาตาแนบส่องดูที่รูเล็กๆข้างประตูกลิ่นสาบเน่าๆก็แทงสวนเข้าจมูกมาทันทีป้าเล็กพังะถอยรู้สึกใจคอไม่ดีเลยรีบเดินไปเรียกชาวบ้านแถวละแวกนั้นให้มาช่วยกันดูที่บ้านยายบุญหน่อยตอนนั้นเมื่อมีคนมาราวๆ 5-6 คนแล้วแต่ก็ไม่มีใครกล้าพังประตูเข้าไปก็เลยให้คนรีบไปแจ้งผู้ใหญ่บ้านให้มาดูขณะที่รอผู้ใหญ่บ้านอยู่นั้นแต่ละคนก็ต่างตั้งข้อสงสัยกันไปต่างๆนานาหลายคนต่างก็พูดกันว่าช่วงก่อนโน้นก็เห็นยายบุญแกยังขายน้ำเต้าหู้อยู่ตามปกติจนมาช่วงหนึ่งที่จู่ๆแกก็หายไปเลยไม่เห็นแกตั้งร้านขายน้ำเต้าหู้ตราบวันนั้นมาจนถึงวันนี้คนแถวนี้ก็คิดว่าลูกแกคงจะมารับไปอยู่ด้วยก็เลยไม่ได้เอะใจและเพียงชั่วครู่ผู้ใหญ่บ้านพร้อมผู้ช่วยก็ต่างพากันขี่รถเครื่องมาที่บ้านของยายบุญจากนั้นผู้ใหญ่บ้านก็ได้เดินไปส่องดูที่ประตูเมื่อได้กลิ่นเหม็นเน่าอย่างนั้นก็เลยรีบโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ทันทีเมื่อเจ้าหน้าที่มาถึงและทำการเปิดประตูหน้าบ้านได้สิ่งที่พบเจอนั้นก็ทำให้รู้สึกสงสารปนเวทนามากกับชีวิตยายบุญที่ต้องมาจบลงแบบนี้เพราะกลางโถงบ้านชั้นล่างมันมีเศษอะไรต่างๆเรี่ยราดอยู่เต็มไปหมดและได้พบศพยายบุญที่เน่าเละเนื้อเน่ากับน้ำเลือดน้ำหนองซึมติดอยู่กับเสื่อกกจนแห้งเครอะไปหมดยายบุญแกจากไปอย่างน่าเวทนาจากไปอย่างโดดเดี่ยวตอนที่เขามาเก็บศพนั้นป้าเล็กได้พูดขอร้องกับทุกคนว่าให้ช่วยกันปิดข่าวหน่อยอย่าเอาเรื่องนี้ไปเล่า
ให้ข่าวมันแพร่กระจายไปมากกว่านี้เลยถือว่าสงสารยายบุญเถอะแกตายอนาถาอย่างกับไม่ใช่คนแน่แต่จนแล้วจนรอดมันก็พอมีข่าวเล็ดลอดออกไปบ้างแต่คนที่ได้เห็นกับตาตัวเองก็มีไม่มากเท่าไหร่นักเวลามีใครมาถามป้าเล็กก็จะบอกว่ายายบุญแกคงไปอยู่กับลูกแล้วล่ะและแกก็จะไม่กลับมาอยู่ที่นี่อีกแล้วแกว่าอย่างนั้นหลังจากที่ได้ฟังป้าเล็กเล่าผมเลยพอประติดประต่อเรื่องได้ว่ายายบุญแกหกล้มตกบันไดและใช้ชีวิตอยู่อย่างนั้นหลายวันไม่มีใครมาพบเจอสุดท้ายแกก็นอนตายเป็นศพอยู่ในบ้านและกลิ่นอับที่เราได้กลิ่นกันบ่อยๆก็ไม่ใช่กลิ่นไม้อับที่ไหนแต่เป็นกลิ่นสาบสางศพเน่าของยายบุญที่ตอนโน้นน้ำเหลืองน้ำศพอาจจะเลอะซึมเข้าไปในเนื้อไม้ฝาบ้านและอบอวนอยู่ตามซอกหลืบคือหลังคาต่างๆจากนั้นไม่นานนักผมเลยตัดสินใจพาครอบครัวไปหาที่อยู่ใหม่และเปิดร้านค้าเล็กๆที่หน้าบ้านเรื่องนี้ผมกับแฟนไม่ได้เล่าให้ลูกฟังเพราะไม่อยากให้เด็กต้องมาฝังใจและรู้สึกหวาดกลัวไปจนโตและนับตั้งแต่ย้ายออกมาจากที่นั่นผมก็ไม่เคยได้มีโอกาสผ่านไปทางนั้นอีกเลยซึ่งสิ่งที่ครอบครัวผมพบเจอนั้นอาจจะเกิดจากดวงวิญญาณของยายบุญแกยังเฝ้าห่วงหวงและผูกพันกับบ้านหลังนี้อยู่หรือไม่ก็อาจจะเป็นเพราะว่าผมไม่ได้ทำพิธีก่อนย้ายเข้าไปอยู่อย่างถูกต้องเท่าที่ควรครับแต่เมื่อผมกับแฟนได้รู้เรื่องนี้แฟนผมเธอก็ไม่อยากอยู่แล้วล่ะครับก็เลยตัดสินใจทิ้งร้านก๋วยเตี๋ยวที่ดูทรงว่ากำลังจะไปได้ดีแล้วมาทำกิจการอย่างอื่นแทนครับแต่เรื่องทางสามแพร่งนั้นผมก็ฟังหูไว้หูเพราะผมไปได้ยินได้ฟังมาจากที่อื่นเขาก็ว่ากันว่าถ้าเราทำตามหลักห่วงจุ้ยดีๆการทำกิจการตรงทางสามแพร่งจะรุ่งเรืองอย่างคาดไม่ถึงได้เลยเหมือนกันครับและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดถ้าคุณผู้ฟังมีประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องผีเรื่องลี้ลับเรื่องหลอนสามารถส่งเรื่องราวของคุณมาให้เราเล่ากันได้ที่ลิงก์ Facebook Fanpage ที่อยู่ด้านใต้คลิปนี้นะครับ